ฟ้องมาอะไรนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วผมขออนุญาตฝากนิดนึงให้เวลาอีกสักขออีกสักนิดหน่อยนะครับที่จะให้สมาชิกดีละดีละดีเริ่มเอาเลยเอาพูดไปเลยพูดไปเลยพร้อมอะไรบอกนำบูชาพระรัตนตรัยสักหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวหลวงป๋าจะนำเองตั้งใจนะ น้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิตั้งใจอาราธนาศีลว่าได้ไหมว่าไปเลยนำว่าไปเลยว่าไปพร้อมกันเลยมะยังพันเตอาราธนาศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุนิสุรัตนคายะวิสรณีนัสหะปัญจศีลาริยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุนิสุรัตนคายะปิสรณีนัสหะปัญจศีลาริยาจามะตัติยัมปิมยังพันเตวิสุวิสุรัตนคายะ
ปิสาเนสหะปัญจศีลานิยาจามะเชิญนั่งลงทุกท่านพนมมือคอยรับศีลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเย เอาล่ะขอเล่มนั้นนั่นแหละเล่มนั้นขอเจริญสุขเจริญพรท่านกรรมการผู้จัดการและพนักงานบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดทุกท่านวันนี้อาตมามีความยินดีที่ได้มาบรรยายธรรมและมาสอนธรรมปฏิบัติที่การไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นความประสงค์ของท่านผู้จัดการและคณะผู้บริหารก็ประสงค์ที่จะให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เราเคยได้ยินว่าสังคมประเทศชาติมีปัญหาในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องจริยธรรมแต่ว่าเป็นความปรารถนาดีของทางฝ่ายบริหารที่เล็งเห็นการไกลว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานซึ่งเป็นบุคคลที อยู่ใกล้ชิดที่สุดทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ผู้เสมอกันและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งทำงานร่วมกันถ้าว่าจะได้พิจารณาให้ท่องแท้แล้วชีวิตของคนเรานั้นการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตถ้ากล่าวโดยย่อก็พัฒนากันใน2ด้าน ด้านหนึ่งเป็นด้านวัตถุนับตั้งแต่วิธีการทำงานให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงของพนักงานแต่ละระดับไปถึงระดับการบริหารและหรือการประกอบอาชีพเพื่อแสวงหารายได้หรือปัจจัย4เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของตนให้ได้สำเร็จให้ได้สมบูรณ์ตามปรารถนาตามสมควรแก่เหตุปัจจัยนั่นอย่างหนึ่งซึ่งคนส่วนมากพอพูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จะนึกไปถึงเรื่องของการหาทางเพิ่มพูนผลของการดำเนินชีวิตคือการประกอบอาชีพหรือการประกอบกิจการงานในหน้าที่การงานต่างๆให้ได้ผลผลิตสูงให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อที่จะได้ปัจจัย4และเครื่องอำนวยความสะดวกมาใช้บำรุงชีวิตของตนซึ่งก็ถูกไม่ใช่ผิดเป็นความถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันนั้นอีกข้อหนึ่งที่จะต้องพัฒนาร่วมกันไปในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามที่เราปรารถนาโดยการพัฒนาวิธีการทำงานการงานในอาชีพให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพสูงแล้วถ้าว่าบุคคลใดไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมอยู่ในจิตสันดานที่ดีแล้วแม้ชีวิตจะประสบความสำเร็จทางด้านวัตถุแต่ความสันติสุขจริงๆกลับไม่มีทุกคนต้องการความสุขที่ไม่กลายเป็นความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังความสุขเช่นนั้นเป็นความสุขด้วยความสงบที่แม้ไม่มีวัตถุเข้ามาเจือก็สามารถเป็นสุขได้ด้วยสติปัญญารู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็พิจารณาก่อนคิดพูดทำด้วยสติมีสติระงับยับยั้งชั่งใจพิจารณาก่อนคิดพูดทำด้วยปัญญาอันเห็นชอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วเลือกดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนโดยประการนี้เหตุปัจจัยที่จะมาทำลายทั้งวัตถุมาทำลายสังคมมาทำลายจิตใจก็จะไม่มีเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยเหตุการณ์ต่างๆที่จะไม่ดีที่จะมากระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ของเรานั้นมันก็ไม่มีหรือมีจากภายนอกอื่นก็เป็นส่วนน้อยและเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะป้องกันแก้ไขได้โดยง่ายซึ่งมันไม่เหมือนกับว่าเหตุปัจจัยนั้นมันเกิดแต่จิตสันดานของบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมคือความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อประพฤติไปแล้วด้วยอำนาจของกิเลสปัญหาใหญ่ก็เกิดขึ้นที่ตัวเองและถ้าว่าบุคคลในสังคมต่างก็มีจิตใจที่
เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานอย่างนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติไปแล้วแน่นอนละเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดปัญหาตั้งแต่ปัญหาในครอบครัวในสังคมในวงงานและประเทศชาติยุ่งเหยิงไปหมดดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแม้จะมีความเจริญทางวัตถุแต่ถ้าขาดความเจริญทางด้านจิตใจที่ไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นก็เป็นไปได้ดีด้วยยากหรือไม่ก็ล้มเหลวอย่างสังคมในปัจจุบันโดยส่วนรวมที่เรามองเห็นอยู่ขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหาร้ายแรงในสังคมในประเทศชาติทั้งในระดับชาติและในระดับโลกโลกทั่วทั้งโลกและในระดับย่อยลงมาถึงในระดับครอบครัวที่เราพอจะมองเห็นได้เช่นครอบครัวแตกแยกเด็กวัยรุ่นวัยเรียนไม่เคยคำนึงถึงศีลธรรมกลับไปรับค่านิยมที่ผิดๆและประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายมุขโดยที่พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะพ่อแม่อาจจะมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจแต่ว่าไม่ได้แสดงออกหมดให้เต็มที่หรือไม่ได้ดูแลครอบครัวให้เต็มที่ปล่อยให้ครอบครัวเป็นไปตามยถากรรมคือลูกหลานก็เป็นไปตามยถากรรมหรือตัวพ่อแม่นั่นเองเป็นคนขาดคุณธรรมจริยธรรมก็ไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ลูกๆและเมื่อมาทำงานก็เป็นปัญหากระทบทั้งในส่วนครอบครัวในส่วนวงงานพลอยให้มีผลต่อเนื่องไปถึงสังคมประเทศชาติให้ยุ่งเหยิงแล้วก็ทุ่มเทเงินทองไปแก้เยอะแยะนะแล้วก็ไม่เห็นแก้ได้โดยเด็ดขาดสักทีเพราะอะไรเพราะคนขาดการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมหรืออีกในหนึ่งคือขาดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการพัฒนาจิตใจหรือได้รับการพัฒนาแต่น้อยหรือไม่สนใจในการมาเข้ารับการพัฒนาเพราะเมื่อพูดถึงการพัฒนาทางด้านจิตใจแล้วคนส่วนมากรู้ว่ามีความสำคัญแต่ไม่เห็นความสำคัญคือไม่ทราบซึ้งพอที่ตนเองก็จะมาเข้ารับการพัฒนาและแม้จะแนะนำให้ผู้อื่นมาแต่ว่าตนเองก็ไม่ค่อยจะมาไม่ว่าที่ไหนๆที่จะเปิดสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้แต่คนที่จะเห็นคุณค่าถึงขนาดศรัทธาแล้วไปรับการพัฒนาก็มีน้อยมีไม่มากเพราะฉะนั้นปัญหาทางสังคมจึงอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้น เป็นการดีที่ทางฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เรากล่าวถึงคุณธรรมนั่นเป็นคุณความดีอยู่ในจิตสันดานแล้วแสดงออกด้วยพฤติกรรมคือความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจคือเจตนาความคิดอ่านที่ดีก็เรียกว่ามีจริยธรรมที่ดีเพราะฉะนั้นจริยธรรมเนี่ยหมายถึงคุณความประพฤติที่เป็นไปตามทํานองคลองธรรมที่ดีที่ดีแล้วก็เป็นไปในตามทํานองคลองธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้อที่มนุษย์จะสามารถเป็นไปได้อย่างนี้ก็ด้วยสติคอยพิจารณาเหตุสังเกตผลว่าข้อปฏิบัติใดดีและไม่ดีข้อปฏิบัติใดนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขข้อปฏิบัติใดนำไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนก็ด้วยสติระงับยับยั้งชั่งใจก่อนคิดพูดทำเอาปัญญาที่ว่าอันเห็นชอบนี้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนี้มาตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของตนไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบก็สามารถจะถึงความเจริญและสันติสุขได้แน่นอนและถ้าว่าเผลอสติไป
ประพฤติปฏิบัติผิดพลาดไปบ้างมารู้สึกตัวภายหลังก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวรู้เท่าทันในทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตและหรือบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วกลับตัวกลับใจเสียก็สามารถดำเนินชีวิตไปสู่แนวทางที่ดีให้เกิดความเจริญและสันติสุขได้ไม่ไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเมื่อปฏิบัติไปได้อย่างนี้ก็จะถึงความสุขด้วยความสันติเพราะเราประพฤติปฏิบัติประจำวันนั้นเป็นไปด้วยเหตุปัจจัยให้ถึงความเจริญและสันติสุขไม่ก่อเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตไปอย่างนี้ถึงความสุขสันติอย่างแท้จริงและเป็นการถาวรด้วยไม่กลับย้อนหลังมาต้องรับโทษความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังอีกแต่ถ้าความสุขใดที่ชาวโลกเห็นว่าเป็นความสุขแล้วกลับมาเดือดร้อนภายหลังอันนั้นไม่ใช่ความสันติสุขในความหมายนี้แม้ความสุขเช่นนั้นจะเจริญด้วยวัตถุแม้ก็ตามแต่กลับต้องได้รับความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังเราไม่นับว่าเป็นความสันติสุขตามความหมายนี้ถ้าจะกล่าวแบบชาวโลกโลกให้ชัดเจนคือเป็นความสนุกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจงเข้าใจความสนุกกับความสุขที่สันติตรงนี้ให้เข้าใจแล้วก็เราจะได้มาสู่แนวทางของการศึกษาสัมมาปฏิบัติคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปอาตมาก่อนที่จะกล่าวไปถึงแนวทางการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งจริงๆแล้วท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติมามากพอสมควรเพราะฟังดูจากการรับศีลท่านก็รับได้ถูกต้องแล้วก็เปล่งเสียงดีถูกต้องอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านได้ผ่านการศึกษาและปฏิบัติมาบ้างมาพอสมควรเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะกล่าวในส่วนโครงสร้างทั้งหมดก่อนของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปฏิบัติอย่างไรก่อนที่จะมาบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าคือการบำเพ็ญบุญบารมีซึ่งจะกล่าวโดยย่อแล้วมาถึงว่าคืนวันที่จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือพระญาณเป็นเครื่องหรือเป็นอุปการะต่อความตรัสรู้คำว่าตรัสรู้ก็คือทรงรู้ทรงเห็นเองเจริญปัญญาขึ้นจากการที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นแจ้งเองเห็นอะไรเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงเองแล้วเห็นเองนี่อย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนี่แหละแล้วเมื่อทรงรู้ทรงเห็นเองแล้วอย่างถูกต้องแล้วทรงปฏิบัติไปในแนวทางที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระองค์ถึงจุดนี้อย่างมั่นคงดีแล้วเอามาสอนเรานี่กล่าวง่ายๆตรงนี้ทีนี้เรามาดูโครงสร้างทั้งหมดว่าพระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนได้ทรงฟังธรรมจากสำนักสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์อื่นๆมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์กี่ภพกี่ชาติไม่ทราบละนับกันมากมายจนพระไทยเนี่ยเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่เมื่อตรัสรู้แล้วเอาพระธรรมนี้มาสอนให้ผู้อื่นรู้เห็นตามและปฏิบัติตามได้ผลดีเป็นความสิ้นทุกข์และถึงบรมสุขได้จริงทรงมีศรัทธาเลื่อมใสดำริอยู่ในพระทัยเกิดชาติใดหนใดดำริอยู่ในพระทัยถึง7อสงไขยกับนะไม่ใช่ชาตินะกับหนึ่งนานหนักหนา
กับหนึ่งนานหนักหนาท่านเปรียบก็คือว่าเมื่อ มนุษย์อายุประมาณ 100,000 ปีแล้วกระทำความไม่ดีเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจนกรรมนั้นส่งผลให้มนุษย์ชาติมีอายุสั้นเข้าสั้นเข้า100ปีนะสั้นไป1ปีอายุไขนะจนกระทั่งมาถึงอายุเหลือเพียง20ปีอย่างขณะนี้เมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่บุคคลนั้นมีอายุไขประมาณ100ปีบัดนี้ล่วงมาแล้ว 2,500 ปีการทำบาปอกุศลมากแต่ละคนแต่ละภพแต่ละชาติมันทอนอายุไขของมนุษย์ชาติโดยส่วนรวม100ปีต่อ1ปี25ปีมันก็ทอนไป25 2,500 ปีก็ทอนไป25ปีบัดนี้อายุเฉลี่ยของมนุษย์ก็คือ75ปีนี่จนกระทั่งลดเหลือ20มนุษย์รู้บาปบุญคุณโทษเรียกว่ารู้มากจนกระทั่งค่อยๆระลึกถึงคุณความดีจากการถือศีลไม่เจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากขึ้นก็ทำให้อายุไขของมนุษย์เพิ่มขึ้นเพิ่มกลับไปเป็น 100,000 นั่นแหละคือ1กับที่เป็นระยะเวลาที่โลกจะพินาศในช่วงใดช่วงหนึ่งพินาศแล้วจึงมีการเกิดใหม่นี่กล่าวโดยย่อก็หนึ่งกับทรงดำริอยู่ในพระทัยนะถึง7อสงไขยกับอสงไขยนะคือไม่ต้องนับอสงไขยกับแล้วเมื่อพระญาณแก่กล้าทรงเปล่งพระวาจาออกมาแต่ละภพแต่ละชาติว่าปรารถนาจะเป็นพุทธเจ้าอีก9อสงไขยกับครั้นมาถึงการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรในยุคนั้นมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ5องค์หรือ4องค์จำไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าทีปังกรเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเห็นฤาษีตนหนึ่งที่สละทรัพย์สมบัติมหาศาลให้น้องชายเมื่อได้รับสมบัติจากบิดาซึ่งเป็นพราหมณ์มหาศาลแปลว่าเป็นพราหมณ์ที่มีอำนาจมากบางยุคบางสมัยพราหมณ์มีอำนาจบางยุคบางสมัยกษัตริย์มหาศาลกษัตริย์มีอำนาจดังนี้เป็นต้นแต่ยุคนั้นเป็นพราหมณ์มีทรัพย์มากก่อนจะตายก็ได้มอบสมบัติให้ลูกชายคนโตแต่ว่าท่านพระโพธิสัตว์เจ้าคือผู้ที่จะบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้านี่ก็เมื่อบุญบารมีเตือนก็มอบสมบัติให้น้องชายและตนเองออกบวชแล้วก็สมเด็จพระเจ้าทีปังกรนั้นเป็นลูกกษัตริย์พระราชาอาราธนาพระพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยพระอรหันต์อีกเป็นหมื่นรูปมารับพัฒหารบิณฑบาตในเมืองประชาชนก็พากันสร้างทำทางให้เสด็จผ่านทีนี้พระโพธิสัตว์นี้บวชเป็นฤาษีอยู่ในป่ามีคุณธรรมสูงถึงขั้นมีอภิญญาแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้แล้วสำเร็จฌานสมบัติชั้นสูงแล้วเพราะฉะนั้นอภิญญาความสามารถพิเศษจึงเกิดขณะที่ชาวบ้านเขากำลังจองถนนทำกันให้เรียบร้อยเพื่อรับเสด็จฤาษีนี่ก็เหาะผ่านมานุ่งผ้าคากรองพอเห็นเขาคนวุ่นวายกันมาช่วยกันทำถนนก็ลงมาดูก็ถามว่าเขาทำอะไรกันชาวบ้านก็บอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าพระเจ้าทีปังกรเนี่ยจะเสด็จมารับพัฒหารบิณฑบาตในเมืองกับพระราชาก็พวกชาวเมืองก็ยินดีก็พากันต้อนรับแผ่วทางให้สะอาดท่านก็บอกงั้นฉันขอที่สักหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมบอกว่าไม่มีที่แล้วมีอย่างเดียวตรงนี้เป็นตรงโน้นเป็นที่โคลนตมไม่มีใครทำ
บอกงั้นฉันขอตรงนี้เองเสร็จแล้วก็ไปยืนพิเคราะห์ดูแล้วไม่รู้จะทำยังไงเพราะกำลังจะเสด็จมาแล้วตัดสินใจว่าตนเองจะกระทำตนต่างสะพานทอดให้พระพุทธเจ้าข้ามพร้อมด้วยพระอรหันต์สาวกเป็นหมื่นตายนะแต่เป็นคนธรรมดาพอเดินเหยียบนะตายนะจุกตายนะแต่อาศัยที่ท่านเป็นคนมีฌานมีอภิญญาก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเมื่อนอนทอดตัวไว้แล้วเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเสด็จมาถึงปุ๊บทอดพระเนตรเห็นทรงทราบเลยว่าฤาษีตนนี้อีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยทำพทักษิณาวัตรก็คือเดินเวียนรอบแสดงความเคารพคุณธรรมของพระโพธิสัตว์3รอบพร้อมกับพยากรณ์ให้กับพระอรหันต์ทราบว่าฤาษีตนนี้อีก4อสงไขยกระแสนกับจะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระพุทธเจ้าฤาษีได้ยินก็ปลื้มใจเลยบำเพ็ญบารมี10ทัศคือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี10ประการเป็นคุณความดีอย่างยิ่งยวดตลอดมาให้เจริญเป็นบารมีเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมียกตัวอย่างให้ท่านดูอย่างหนึ่งคุณความดีนี้ทำอย่างไรเราบริจาคทานเฉยๆเสียสละเนี่ยอย่างเราทำบุญอย่างเงี้ยเป็นบุญกุศลคุณความดีธรรมดาซึ่งหมายถึงว่าเมื่อทำไปแล้ว 1. เป็นการกระทำที่ไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเอง 2. เป็นการกระทำที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือไม่ว่าจะเป็นทางธรรมเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์หรืออยู่ดีมีสุขตามสมควรด้วยทรัพย์สมบัติที่เราพอแบ่งไปได้หรือที่เราจะเสียสละได้แต่ถ้าเราเสียสละมากเข้าถึงขั้นที่ว่าของรักของหวงเช่นอาหารดีๆเราก็เสียสละคนอื่นได้แก้วแหวนเงินทองเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นได้ถ้าถึงขั้นตรงนี้เรียกว่าบารมีและถ้าแก่กล้าขึ้นไปอีกถึงขั้นว่าแม้เหตุปัจจัยที่จะมาใช้ในการประกอบอาชีพซึ่งใครๆก็หวงแหนก็เสียสละให้ได้หรือสิ่งที่รักหวงแหนยิ่งขึ้นไปอีกที่มีค่าสูงๆก็เสียสละให้คนอื่นได้ช่วยเหลือได้นี่เป็นรวมทั้งเลือดเนื้อนะเช่นการให้เลือดให้เนื้อช่วยเหลือผู้อื่นนี้เป็นทานอุปบารมีแต่พอถึงขั้นเสียสละได้แม้ชีวิตแม้บุตรภรรยาที่รักหนังดวงใจก็เสียสละให้ได้ตรงนี้เป็นทานปรมัตถบารมีพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญตลอด4อสงไขยกระแสนกับในทุกข้อในระดับนี้ทีเดียวเมื่อบุญบารมีเต็มแล้วในพระชาติสุดท้ายที่เป็นมนุษย์คือชาติพระเวสสันดรเมื่อตายแล้วหรือเรียกว่าทำกาละแล้วเสด็จอุบัติขึ้นเป็นเทพพระบุตร อยู่ในเทวโลกในชั้นดุสิตเทวโลกเป็นเท้าสันดุสิตนะไอชั้นดุสิตเทวโลกนี่เป็นชั้นที่มีเทวราชาหลายองค์เหมือนกับโลกเราเนี่ยมีพระราชาหลายองค์เหมือนกันนะฮะแต่บางชั้นเนี่ยมีพระราชาองค์เดียวแต่ชั้นดุสิตนี่มีหลายองค์อย่างเดี๋ยวนี้ก็มีพระศรีอริยเมตไตรนี่เป็นประธานใหญ่อยู่นอกนั้นก็มีเทวราชาอีกหลายองค์พระมหาโพธิสัตว์ของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อสมัยก่อนแต่แล้วเมื่อเทพยดาเขาถึงเวลาเขาอาราธนาเพราะเขารู้ว่าบุญบารมีถึงเวลาท่านจะต้องจุติคือเคลื่อนจากเทวโลกแล้วนั่นแหละก็ไปทูลเตือนท่านท่านก็กระทำใจอ่ะพูดอย่างง่ายๆแล้วก็ถึงเวลาก็เคลื่อนจากดุสิตเทวโลกมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในครรภ์ของพระนางสิริมหามายาในพระอัครเมสีของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ได้อภิเษกสมรสจนกระทั่งมีพระราหุลเป็นพระราชโอรสนะ
นั่นตอนอายุ29ปีนี่เล่ารัดตัดความด้วยบุญบารมีเตือนเสด็จออกทรงผนวดเรียกว่าทรงมหาพิเนศกรมนะฮะมาพอข้ามฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีเนี่ยมากับม้ากันทะเนี่ยขี่ม้ากันทะนะมากับนายชนะม้ามีกำลังแรงมากนะม้าในยุคนั้นทรงตัดพระเมาลีนะอธิษฐานจิตโยนขึ้นไปในอากาศถ้าว่าจะได้บรรลุโมกขธรรมขอให้พระเมาลีนะลอยอยู่ในอากาศท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ทรงทราบด้วยพระญาณรีบมารับนะแล้วไปอธิษฐานเจดีย์ชื่อจุฬามณีประดิษฐานพระเมาลีนะแล้วก็ทรงผนวดด้วยพระองค์เองแล้วก็เสด็จไปศึกษานี่เล่ารัดนะฌานสมาบัติในสำนักอาลารดาบทสำเร็จสมาบัติ7คือรูปฌาน4อรูปฌาน4เนี่ยสมาธิชั้นสูงแล้วก็ไปศึกษาในสำนักอุทกดาบทสำเร็จฌานที่8แต่ก็เห็นว่าสำเร็จแค่นี้ตายแล้วก็เกิดในพรหมโลกในอรูปโลกเท่านั้นเองไม่สูงกว่านี้เพราะฉะนั้นยังไม่พ้นทุกข์เพราะพระองค์ทรงปรารถนาความพ้นทุกข์ว่าไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปต้องการบรรลุตรงนี้จุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะท่านทีนี้เมื่อสำเร็จฌานที่8แล้วเนี่ยสมาบัติ8คือรูปฌาน4อรูปฌาน4แล้วเนี่ยก็เสด็จบำเพ็ญสมณธรรมแต่พระองค์เดียวแล้วก็มีพวกปัญจวัคคีย์ฤาษีไอ้พวกบรรดาพราหมณ์ที่เคยพยากรณ์เจ้าชายสิทธัตถะว่าองค์นี้ต่อไปถ้าว่าอยู่เป็นคารวาสผู้ครองเรือนจะได้เป็นจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชจะได้บรรลุนี่แหละจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าก็ติดตามนะแล้วก็มาพบกันตรงนั้นแหละก็มาปรนิบัติพออยู่ปรนิบัติแล้วสมัยนั้นนิยมการทรมานตัวอย่างมากทรมานอย่างมากแต่พระองค์ทรงกระทำไปทุกอย่างแล้วไม่สำเร็จด้วยเห็นนิมิตของเทพยดามาสีซอให้ฟังนั่นแหละว่าพินหรือสีซออะไรนั่นนะให้ฟังว่าถ้าตึงนักมันมักขาดเสียงดังแต่มันขาดย่อนนักเสียงไม่ดังพอดีมันจะดังทรงเห็นทางสายกลางจึงรับข้าวมัทุปายาตจากพระนางลืมชื่อซะแล้วสิสุชาดาพระนางสุชาดาแล้วก็วันนั้นเป็นวันสำคัญนี่ตรงนี้ท่านฟังให้ดีเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จทรงลอยถาดทองคำที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าว่าจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำถาดนี้ก็ลอยทวนน้ำแล้วไปจมป๊อกลงไปถูกหัวพญานาคพญานาคตื่นเอ้าพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติอีกองค์นึงแล้วหลับหลังจากหลับมานานนาคนี่นอนใครขี้ง่วงนอนจำไว้นะเชื้อสายพญานาคเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากพวกนี้เขาชอบนอนแต่เวลาเขาเสร็จจากนอนเนี่ยเขาก็ออกมาสนุกสนานรื่นเริงเนี่ยพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็บางทีก็กลับสภาพเดิมคือเป็นงูกลับสภาพเดิมทีนี้เอาละตรงนี้เมื่อเสร็จแล้วพระองค์ก็สงน้ำแล้วก็เสด็จมาพักผ่อนที่ป่ารังตรงนี้พระองค์ทรงเจริญฌานสมาบัติอย่างคล่องแคล่วเลยสมาบัติ8นี่คล่องแคล่วมากเรียกว่านั่งปุ๊บติดปั๊บเลยอย่างนั้นเลยไอเราได้นั่งไปตั้งนานใจเป็นสมาธิไม่เป็นนะนั่งไปเถอะนี่เราจะต้องบำเพ็ญบารมีนานเหมือนพระองค์กันนะทีนี้พอยามค่ำรับยาคาจากโสธียพราหมณ์และไปปูลาดต่างอาสนะก่อนจะประทับนั่งตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าจะได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ปรากฏรัตนบัลลังก์อันนี้เป็นธรรมดาของพระมหาโพธิสัตว์ก่อนที่จะบรรลุเนี่ยจะทรงทราบด้วยพระองค์เองเมื่อปรากฏเห็นรัตนบัลลังก์รัตนบัลลังก์มันของทิพย์นะ
สูงใหญ่จนช้างนาลาคีรีก็ใหญ่มากเลยช้างเทวดาเนี่ยไอ้ช้างเทวดาฝ่ายมารเนี่ยทำอะไรไม่ถึงนะรัตนบัลลังก์เนี่ยสูงมากนะทรงเห็นแล้วก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่าเอาละเป็นอันว่ามีหวังสำเร็จนะพระองค์ก็ตั้งสัตยาธิฐานว่าถ้าแม้ไม่ได้บรรลุโมกขธรรมแม้จะเลือดเนื้อเหือดแห้งหายไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะไม่ทำลายบัลลังก์คือจะไม่ลุกจากพระที่นะตรงนี้ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าพระมหาโพธิสัตว์เจ้าเนี่ยทรงประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นกายวาจาของพระองค์จึงสงบและเรียบร้อยดีไม่มีโทษเหมือนกับเราตั้งใจรับและรักษาศีลแล้วยิ่งกว่าศีล5อีกเทียบไปเป็นศีล8ไปเลยนั่นแหละอย่างนั้นทีเดียวนี่เป็นพื้นฐานเพราะผู้เจริญฌานสมบัติได้ระดับนั้นเนี่ยต้องศีล8นั่นแหละเทียบศีล8ขึ้นไปทีนี้ในยามต้นแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมบัติเพียงจตุตถฌานคือฌานที่4พระทัยตั้งมั่น1ข้อ2ธรรมดาจิตคนเนี่ยจะมีกิเลสที่เป็นอุปสรรคของปัญญา5อย่างกิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจนิวรณ์แปลว่าอุปสรรคกิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจเป็นอุปสรรคของปัญญามีอยู่5อย่างจำไว้1ถีนมิทะความง่วงความซึมความขี้เกียจหรือจิตใจหดหู่2วิจิกิจฉาลังเลสงสัยข้อปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะเป็นทางให้ได้สงบสว่างและเจริญปัญญาเห็นแจ้งสภาวธรรมได้ลังเลสงสัย3พยาปาทะหงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทแม้หงุดหงิดนิดนึงก็ใจขุ่นนะ4อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆสมมติว่านั่งอยู่เนี่ยถ้าฟุ้งซ่านคิดไปอื่นปัญญาจะไม่เกิดต้องใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวในเรื่องเดียวที่กำลังทำอยู่ข้อ5กามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายนี่เรียกว่ากิเลส5อย่างนี่มักจะเกิดในใจของปุถุชนแต่มันเกิดอย่างเดียวมันไม่เกิดพร้อมกันหลายอย่างคือคนกำลังทะเลาะกันกามฉันทะไม่เกิดกามฉันทะเกิดก็ไม่ทะเลาะกันจำไว้มันมีนี่คือตัวอย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงระงับกิเลสนิวรณ์5อย่างนี้ด้วยการเจริญภาวนาสมาธิถึงขั้นฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนั้นจะเกิดองค์คุณหรือองค์แห่งฌาน5อย่างคือวิตกวิจารตรึกตรองประคองนิมิตเห็นใสแจ่มอยู่ได้นานจะเป็นคุณเครื่องกำจัดถีนมิทะความง่วงและวิจิกิจฉาให้หมดไปคือใจเราในเวลามันง่วงมันมืดนะแต่ถ้าใจมันสว่างขึ้นมาแล้วมันไม่มืดนะจิตใจกระปรี้กระเปร่าปลอดโปร่งเลยหายง่วงหมดนะนี่จำไว้แล้วก็ปีติเมื่อใจมันเกิดความอิ่มเอิบตื่นเต้นยินดีอิ่มเอิบตรงนี้ความโกรธพยาบาทก็หมดไปและเมื่อใจนิ่งอยู่นิดเดียวมันก็จะเป็นสุขความสุขเกิดขึ้นในใจที่ละเอียดประณีตใจจะหยุดนิ่งความฟุ้งซ่านจะหมดไปความฟุ้งซ่านจะหมดไปและถ้าใจหยุดนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกามฉันทะก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นกิเลสนิวรณ์5อย่างเนี่ยมันเป็นคู่แข่งกับองค์แห่งฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งก็ไม่เกิดถ้าอย่างหนึ่งเกิดอย่างหนึ่งก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญภาวนาสมาธิตรงนี้เป็นการต่อสู้
ระหว่างคุณธรรมและอธรรมเพราะฉะนั้นจึงมีอุบายวิธีข่มฝ่ายอธรรมคือกิเลสนิวรณ์ให้ใจสงบก่อนพอใจสงบตั้งมั่นเกิดองคุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ทีนี้เมื่อใจตรงนี้สงบตั้งมั่นดีแล้วคุณภาพของจิตเกิดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอภิญญาความสามารถพิเศษมีทิปจักสุทิปโสตเป็นต้นทีนี้เมื่ออภิญญาเกิดสามารถเห็นธรรมชาตินี่ตรงนี้แหละเห็นธรรมชาติที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าสายตาเนื้อหรือประสาทหูจะหรือแม้แต่ประสาทกายจะรับรู้ได้แปลว่าสามารถจะเห็นได้ยินสัมผัสสิ่งที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าประสาทของกายเนื้อจะสัมผัสได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เห็นบอกว่าให้เวลาถึงบ่ายโมง30นาทีใช่ไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลทีนี้ตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจะให้เห็นโครงสร้างของธรรมะปฏิบัติทีนี้ถ้าเมื่อใจสงบเต็มที่ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปประกอบด้วยองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตากิเลสนิวรณ์ทั้ง5นี่หมดไปเลยใจจะใสสว่างและยิ่งเลื่อนขึ้นไปตั้งมั่นถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานกิเลสนิวรณ์นี่ไม่ต้องพูดอะไม่มีพระทัยตั้งมั่นผ่องใสควรแก่งานแล้วมันมีกิเลสนิวรณ์อีกตัวหนึ่งนะเรียกว่าอวิชชานิวรณ์ความมืดความไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงตรงนี้แหละพระองค์ทรงอาศัยพระทัยที่ตั้งมั่นและผ่องใสควรแก่งานเนี่ยน้อมไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติได้เห็นพระองค์เองและสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารจักรไม่มีที่สิ้นสุดไปพบน้อยพบใหญ่ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดไปสุคติภพคือภพภูมิที่ดีสุแปลว่าดีเจริญได้แก่ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็มีไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกก็มีนี่ทรงเห็นไปถึงเทวโลกแล้ว6ชั้นเห็นแล้วไปเกิดในพรหมโลกก็มีนั่น16ประเภทแต่9ชั้นไปเกิดในอรูปโลกก็มี4ประเภท4ชั้นสูงสุดในจักรวาลนี้คุณความดีในระดับโลกสูงสุดในจักรวาลนี้มีเท่านี้และทรงเห็นตลอดหมดว่าสัตว์โลกที่ตายแล้วไปเกิดในสุคติภพน้อยลงไปตามลำดับยิ่งสูงยิ่งน้อยส่วนตายแล้วไปเกิดในทุกขติภพภูมิที่ไม่ดีไม่เจริญคือไปเกิดเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างมากมายเหลือเกินถึงกะเมื่อภายหลังนี่มาตรัสสอนพระภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ตายจากความเป็นมนุษย์แล้วจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยนักแต่ไปเกิดในภูมิของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมากต่อมากนักแม้เทวดาก็เหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกนะนี่มันทำให้อัตมาถึงบางอ้อนะเรามองเห็นเอสัตว์ไม่เห็นมันมากสักเท่าไหร่นะที่เราเห็นเนี่ยแต่ตรัสว่าสัตว์น้ำมีมากกว่าสัตว์บกเพราะฉะนั้นเรามาดูที่ปูปลาหอยเต่าปลาอะไรสารพัดแล้วเท่านั้นก็ยังไม่มากนะแพลงตั้นกี่มากน้อยนั่นแหละสัตว์ทะเลเป็นสัตว์ชั้นต่ำคือเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยภูมิจิตตกต่ำจนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตกต่ำอีกต่ำไว้จนกลายเป็นสัตว์เซลล์เดียวอะมีบาไฮดราไปจนถึงแพลงตั้นและที่ร้ายที่สุดก็เป็นเชื้อโรคนะจนกระทั่งถึงเป็นไวรัสต่างๆที่ล่องลอยในอากาศมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นสัตว์ชั้นต่ำมากๆเลยแล้วก็เป็นโทษอย่างเดียวก็มีดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี้คือพระองค์ทรงเห็นภายในวัฏฏะคือในการเวียนว่ายตายเกิดสลดพระทัยว่า
เออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยตั้งมั่นแล้วก็ตรวจดูใหม่ตรวจดูแต่ละตนละตนเลยว่าสัตว์ตัวนี้ทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้ดูตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตทรงเห็นแจ้งชัดเจนว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้ทรงแยกแยะเห็นเลยกรรมดีอย่างไรกรรมชั่วอย่างไรเลยทีเดียวแหละผลเป็นอย่างไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนเพราะอะไรทรงเห็นแจ้งเหมือนเอามาขามป้อมมาวางบนฝ่ามืออันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูสักอย่างมีอยู่ในคัมภีร์นะหลังจากเนี่ยอยู่ในคัมภีร์ธรรมบทมีพระเศรษฐีคนหนึ่งพ่อเป็นมหาเศรษฐีเพิ่งตายไปใหม่ๆเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าเดินผ่านเสด็จผ่านบิณฑบาตรำคาญเบื่อดีไม่ดีก็อาจจะว่าเอาบ้างว่าสมณะหัวโล้นเนี่ยมันเดินมาขอเราอยู่ด้วยทำนองนั้นนะเดินบิณฑบาตอยู่มาวันหนึ่งพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเศรษฐีหนุ่มคนนี้ถึงเวลาจะทรมานแล้วจะทรมานให้กลับละก็พอดีมีลูกสุนัขร้องอิด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 มาก็เห่าเห่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรียกชื่อไอ้เศรษฐีที่เป็นพ่อที่ตายไปลืมชื่อไปจำชื่อได้ไหมจำไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมตัวจำไม่ได้มีชื่อเศรษฐีนี้ก็เรียกเลยเรียกชื่อเศรษฐีเนี่ยเรียกสุนัขนะไอ้ลูกสุนัขนะมันเห่าบอกเธอจะมาเห่าตถาคตทำไมที่เธอเป็นอยู่นี้ก็ลำบากมากแล้วเดี๋ยวจะลำบากยิ่งไปกว่าเก่าแม่เศรษฐีที่เป็นลูกชายฟังแล้วควันออกหูเลยมาว่าพ่อของเราเนี่ยมาเรียกสุนัขตัวนั้นเป็นพ่อของเราเนี่ยเสร็จแล้วพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่าเอาละถึงเวลาทรมานแล้วเอาอย่างนี้เธอกลับไปนี่นะให้สุนัขตัวนี้กินให้อิ่มและให้นอนให้อิ่มแล้วพอสุนัขนี่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไปพูดดีๆข้างหูว่าพ่อสมบัติที่พ่อฝังไว้อยู่ที่ไหนแล้วก็สุนัขตัวนี้แกจะวิ่งวิ่งไปแล้วแกจะไปคุยให้ตรงนั้นแหละเศรษฐีนี่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ลองดูให้สุนัขนอนให้อิ่มกินอิ่มนอนอิ่มแล้วก็ไปพูดข้างๆดีๆพ่อเอาทรัพย์ไปฝังไว้ที่ไหนสุนัขตัวนั้นก็ลุกขึ้นบิดขี้เกียจสักทีสองทีตามภาษาลูกสุนัขอะนะแล้วก็เดินอิด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 ออกไปเลยนำไปถึงตรงโน้นไปถึงตรงท้ายสวนไปคุยเศรษฐีลูกชายก็ไปคุยก็โอ้โหมหาศาลเลยตรงนั้นทรัพย์ฝังไว้มากมายถึงบางอ้อว่าพ่อเราตายแล้วมาเกิดตรงนี้เพราะความที่เป็นคนตระหนี่ทีเหนียวเรียกว่าไม่ยอมให้ทานใครแล้วไม่ยอมให้ใครละและตายไปเนี่ยด้วยอำนาจของอุปาทานยึดติดอยู่กับทรัพย์ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นสุนัขนี่อันนี้เป็นตัวอย่างพระพุทธองค์ตรัสอันนี้ทรงเห็นแจ้งตรงนี้นะในยามปลายแห่งราตรีเออะไรเป็นเหตุให้สัตว์โลกเนี่ยทำดีก็มีนะแต่ว่าไม่ดีถึงพ้นทุกข์ถึงพ้นโลกไอ้ทำไม่ดีน่ะไปทุกข์ละไอ้ทำดีพอได้ผลบุญเกิดในที่ดีมีทรัพย์สินแต่แล้วก็กลับไปทุกข์อีกเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ในยามปลายแห่งราตรีทรงวิเคราะห์ข้อมูลนี่แหละเป็น scientific method พวกเราคงจะได้เรียนรู้หลักสถิติมาบ้างแล้วก็เรียนรู้ในหลักการวิจัยมาบ้างจะเห็นว่าพระพุทธองค์ที่ทรงดำเนินมานี้ตามหลักวิทยาศาสตร์คือ 1. พระองค์ทรงดำเนินวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบเรียกว่า systematic study สร้างเครื่องมือในการหาข้อมูลอย่างถูกต้องตรงประเด็นก็คือด้วยการสำรวมระวังกายวาจาให้ดีไม่มีโทษด้วยการรักษาศีลและสำรวมจิต
อบรมจิตให้ตั้งมั่นชำระกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปจิตใจจึงผ่องใสควรแก่งานนี่เป็นเหมือนกับไมโครสโคปหรือเทเลสโคปที่มาใช้สำหรับดูเชื้อโรคหรือดูดวงดาวที่ไกลออกไปชั้นใดชั้นนั้นให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะทรงเห็นความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งสิ้นทั่วทั้งจักรวาลจากสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดเห็นนรกไปกี่ชั้นทั้งหมด8ชั้นก็เห็นหมดเห็นหมดทั้งมารโลกพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกหมดเห็นไปอีกแสนโกฏจักรวาลอนันต์จักรวาลไม่มีประมาณแม้แต่ในระหว่างจักรวาลยังมีนรกเรียกว่าโลกันตนรกอยู่ตามขอบจักรวาลอีกต่างหากทรงเห็นหมดอย่างนี้แล้ววิเคราะห์ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพบว่าอวิชชาคือความมืดความไม่เคยรู้เห็นอดีตเหมือนที่พระองค์ทรงเห็นนี่จำไว้นี่อวิชชาตัวที่หนึ่งไม่เห็นอดีตเราไม่เคยรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมเราไม่เคยเห็นการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตัวเราเองใช่ไหมสองไม่เห็นอนาคตว่าตายแล้วจะไปไหนสามไม่เห็นปัจจุอดีตปัจจุบันอนาคตว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรจึงได้รับผลอย่างไรในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตและ3ไม่รู้ปฏิจจสุบัติไม่รู้เหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนพระองค์ทรงเห็นแจ้งในขณะนี้แล้วพอวิเคราะห์ไปก็เห็นเลยว่าเพราะอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเราลัดตัดความนะความจริงมัน12ข้อลัดตัดความเพราะความมืดความไม่รู้นี่แหละอย่างนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดกิเลสความหลงผิด3กองใหญ่หลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรโลภตัณหาราคะจึงด้วยความหลงผิดจึงประพฤติผิดไปตามอำนาจของกิเลสมันมีผิด 100% กับมีผิดครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งแล้วทำดีอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นความดีนี้จึงไม่ถึงพ้นโลกพอเสวยผลจากคุณความดีนั้นชั่วระยะหนึ่งหมดไปแล้วก็กลับมารับผลจากกรรมอีกอื่นๆที่รอให้ผลอยู่ให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดและอีกข้อหนึ่งก็คือว่าสัตว์โลกไม่เห็นอริยสัจว่านี่สัตว์โลกมีทุกอย่างนี้มีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุให้สัตว์โลกที่หลงผิดทำกรรมชั่วทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวและต้องเกิดใหม่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดด้วยอำนาจของกรรมไปตามลักษณะของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีใครช่วยใครได้แล้วต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ชื่อว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมแล้วเกิดพบชาติมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดและอย่างนั้นจะตัดยังไงก็ต้องกระทำเหมือนพระองค์เนี่ยให้เกิดวิชาอวิชามันแปลว่าความมืดก็ต้องทำความสว่างให้เกิดในใจก็อินสตรูเมนต์นั่นแหละ efficient instrument เนี่ยที่บอกเมื่อกี้นะเครื่องมือนะในการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเราเจริญภาวนาสมาธิเมื่อถึงตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปอภิญญาที่ประจักษ์สุที่ประสูติมันจะเกิดเองโดยธรรมชาติให้เรารู้เห็นเบื้องต้นก็เอาแค่นรกสวรรค์เราก็จะรู้ว่าตายแล้วเกิดอย่างไรเพราะอะไรมันก็จะทำให้เรานี่มีหิริโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลคือที่ฟังเฉยๆว่าทำอันนี้บาปนะทำอย่างนี้บุญนะมันก็ฟังหูไปหูแล้วก็ปะเหมาะก็ไอ้อำนาจของกิเลสภายนอกไอ้วัตถุภายนอกมันมายั่วยุให้ไปตามทางของเขาหมดก็ไม่มีสติจะยับยั้งว่านี่ดีนี่ชั่วเดี๋ยวนี้โลกมันถึงเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าใครได้มารู้โครงสร้างของพุทธศาสนาได้ปฏิบัติพระศาสนาอาตมาได้มีประสบการณ์เรื่องนี้ชีวิตของตนเอง
แต่ก่อนก็ประพฤติผิดศีลผิดธรรมตามสมควรเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่ดีพอสมควรก็สุรานารีก็มีเหมือนกันแล้วก็เมื่อเห็นเหตุว่าเมื่อทำไปอย่างนี้เนี่ยชีวิตไม่เจริญทั้งที่เรามีความรู้มีความสามารถแต่ไม่เจริญเท่าที่ควรเมื่ออาตมาลูกตอนนั้นอายุ12 13 14ขวบไปปฏิบัติธรรมกับอาตมาถึงธรรมกายแล้วเมื่อสามารถเจริญฌานสมาบัติได้อยากรู้ว่าพ่อตายแล้วไปเกิดที่ไหนอาจารย์ก็แนะนำให้ลูกเจริญฌานสมาบัติแล้วดูสิปู่ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในนรกเพราะเวรสุราเพียงดื่มเหล้าเช้าโกงเย็นโกงไม่ใช่เมาไม้ถ้าไอ้บรรดาที่ยาเสพติดเหมือนปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูด 100% แค่ดื่มเหล้าเช้าโกงเย็นโกงเพียงเพื่อรับทานอาหารอร่อยสำหรับคนในชนบทมีก็ดื่มไม่มีก็ไม่ดื่มแต่แน่นอนมันยังติดอยู่แสวงหาถ้ามันสามารถทำได้ตายไปเนี่ยด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานยึดติดในสุราไปเกิดเป็นสัตว์นรกนี่อย่างหนึ่งนี่จำไว้นะทีนี้ต่ออาตมาก็เลยเลิกเพราะทำงานเนี่ยไปในลักษณะว่า อยู่ในสาขาในสายของสถานทูตก็ซึ่งมีไอ้พาร์ตี้นี่บ่อยๆก็เลยต่อไปก็เลยดื่มน้ำขิงกันดื่มโคล่าเท่านั้นเวลามีงานปาร์ตี้เนี่ยทีนี้ต่อมาครูก็คงเห็นว่าอาตมาก็ยังไม่หมดเชื้อสุราเลิกได้แต่นารียังไม่ค่อยเลิกเพราะมันก็ไปแกว่งๆไปเหมือนกันไม่มากหรอกแต่ว่ามันก็มีบ้างนะก็ทำงานครึ่งไทยครึ่งฝรั่งนะโยมทีนี้ก็อยู่มาวันหนึ่งมันมีสุนัขมันประกอบกามกิจอยู่ข้างกำแพงวัดปากน้ำท่านก็มองเห็นก็เลยบอกว่าเอาหลานเจริญฌานสมาบัติซะดูหน้าไอ้ก่อนจะเจริญนะดูไอ้หมาตัวนั้นเนี่ยเอาหมาตัวนั้นมาเป็นกสิณคือมาตั้งที่ศูนย์กลางกายแล้วระลึกชาติหมาตัวนั้นชาติที่หนึ่งระลึกไปก็เป็นสุนัขชาติที่สองก็สุนัขพอชาติที่สามเป็นคนและคนนั้นทำอะไรประพฤติผิดข้อกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยตายไปแล้วไปเป็นสุนัขและตายไปแล้วไปเป็นสุนัขก็มากไปอยู่ในนรกก็มากอาตมาตั้งแต่นั้นมาเลิกเลยเลิกเกี่ยวข้องกับผู้หญิงในเชิงชู้สาวนี่บอกว่าเลิกเลยเด็ดขาดตัดผมกรุอย่างนี้เลยตัดผมไอ้สั้นอ่ะตลอดเลยตอนแรกเขาไม่เชื่อใช่ไหมพวกกันเขาก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พอต่อหลังต่อมาทีหลังเมื่อเชื่อแล้วเขาเลยเรียกว่าหลวงตาเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงหลวงตาผู้ที่เคยทำงานอยู่สำนักข่าวสารอเมริกันหลวงตาหมายถึงอาตมาไปถามได้ทุกคนว่าหลวงตารู้จักไหมก็จะบอกได้เลยก็คืออาตมาเองเนี่ยจนได้ชื่อว่าหลวงตาก็เพราะเหตุนี้คือพิสูจน์ได้ทั้งหมดเป็นบทสรุปตรงนี้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทรงวิเคราะห์เห็นเหตุปัจจัยแห่งความทุกข์เจริญวิชาคุณเครื่องกำจัดอวิชามูลรากฝ่ายเกิดทุกข์ทั้งปวงคือความไม่เคยรู้เห็นอดีตพระองค์ก็ทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่เห็นอนาคตก็ทรงเห็นว่าใครตายแล้วไปอยู่ที่ไหนไปเกิดที่ไหนและเหตุปัจจัยให้ได้รับความทุกข์ทั้งหมดพระองค์ทรงเห็นตลอดหมดทั่วทั้งจักรวาลและทรงเห็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นี่ตัวนี้เห็น4อย่างเห็นนะ1ความจริงอย่างแท้เรื่องความทุกข์ของสัตว์โลก2เหตุแห่งทุกข์3เห็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จึงสามารถกระทำกิเลสที่หมักดองอยู่ในจิตสันดานเรียกว่าอาสวะและตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานเรียกว่าอนุสัยให้หมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงฉับพลันเป็นพระอรหันต์ขีนาศพหรือขีนาสวาแปลว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วพระองค์ก็หมดกิเลสในขณะนั้นด้วยพระองค์เองจึงเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งอริยสัจ4
ว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์มีอย่างนี้แล้วเห็นไปถึงพระนิพพานว่าพระนิพพานคือมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขมีอย่างนี้รวมเรียกว่านิโรธโดยฐานะปัจจัย4อริยสัจ4โดยความหมายว่าเห็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้จริงเห็นไปถึงพระนิพพานว่าอ๋อนี่มาถึงตรงนี้แล้วเป็นความสันติสุขอย่างถาวรไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดอีกคือสภาวะของพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติ8ประการซึ่งพระองค์ทรงสงเคราะห์อย่างนี้ว่าสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะการประกอบการงานชอบเหมือนอย่างท่านทั้งหลายมานั่งฟังธรรมนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเหมือนท่านทั้งหลายประกอบสัมมาอาชีพอย่างนี้รวมหรือสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาการศึกษาอบรมกายวาจาให้สงบให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการรักษาศีล นี่มาข้อที่1แต่ว่าประกอบด้วยมรรคมีองค์3สัมมาวายามะความเพียรชอบใน4สถานเพียรกำจัดกิเลส ที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานเพียรระวังกิเลสไม่ให้เกิดใหม่เพียรกระทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานและเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมมีแต่ให้เจริญเป็นบุญเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีนี่ข้อหนึ่งสัมมาสติความเป็นผู้มีสติโดยชอบระลึกชอบเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมที่เรากำลังจะปฏิบัติกันนะและสัมมาสมาธิการเจริญสมาธิชอบคือเจริญสมาธิในขั้นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่อันนี้เป็นเครื่องทำให้พระจิตใจตั้งมั่นและบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานอ่อนโยนควรแก่งานคืออย่างไรอธิษฐานจิตไปไหนก็ไปนั่นแหละเพราะใจบริสุทธิ์และตั้งมั่นพระองค์ทรงอธิษฐานจิตไปเจริญวิชาที่หนึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นวิชาที่หนึ่งที่พระองค์ทรงเห็นทรงระลึกชาติได้และในยามกลางแห่งราตรีดำเนินไปโดยในเดียวกันแต่เห็นอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นกฎแห่งกรรมด้วยวิชาที่สองชื่อว่าจุตูปปาติยานและในยามปลายแห่งราตรีวิเคราะห์เหตุปัจจัยให้เกิดความทุกข์ทรงเห็นเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุแห่งทุกข์ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอุปาทานตัวนี้กิเลสตัณหาอุปาทานและกรรมและนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชรามรณะทุกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครบังคับบัญชาได้เป็นไปด้วยอำนาจของกรรมเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อพระองค์ทรงเห็นตรงนี้ก็ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจทั้ง4ดังกล่าวแล้วจึงมาสอนเราให้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาที่เราจะเอามาใช้ในการศึกษาปฏิบัติก็คือการปฏิบัติธรรมตามอริยมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีจริงๆแล้วนั้นบรรลุอาสวัคคายานเป็นญาณอย่างรู้การกระทำอาสวะกิเลสให้หมดไปอย่างสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษอย่างถาวรเพราะฉะนั้นโครงสร้างทั้งหมดของพระพุทธศาสนาคือทุกเราจะต้องเรียนรู้ต้องกำหนดรู้และต้องกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นเหตุนี่ต้องมาเรียนรู้ต้องมากำหนดรู้และเมื่อกำหนดรู้ตรงนี้แล้วจะปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์อย่างไรนี่คือมรรคมีองค์8ที่เราจะต้องเรียนรู้และกำหนดรู้และ
เมื่อปฏิบัติไปแล้วได้ผลเป็นนิโรธสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือมรรคผลนิพพานมีได้เป็นได้จริงอย่างไรเราต้องมาเรียนรู้และกำหนดรู้เมื่อเรียนรู้กำหนดรู้แล้วตรงเรียนรู้นี่เรียกว่าพระปริยัติธรรมเมื่อเรียนรู้แล้วลงมือปฏิบัติด้วยเรียกว่าพระปฏิบัติสัจธรรมปฏิบัติอะไรปฏิบัติมรรคมีองค์8ที่พระพุทธองค์ทรงย่อหรือทรงสงเคราะห์สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมาเป็นการศึกษาอบรมกายวาจาโดยทางศีลปฏิบัติรักษาศีลการมาศึกษาอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมั่นด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านพระองค์ทรงสงเคราะห์เข้าอยู่ในจิตสิกขาการศึกษาอบรมจิตหรือการเจริญภาวนาสมาธิหรือพระท่านเรียกสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เกิดมีให้เจริญขึ้นคำว่ากรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งกิจการงานทางใจต่างกันแต่ด้วยพยัญชนะแต่โดยความหมายคืออุบายวิธีสงบใจอุบายวิธีสงบใจเพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิตั้งมั่นเกิดองคุณมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์ทั้ง5ให้หมดไปจิตใจก็จะสงบตั้งมั่นด้วยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ด้วยและอ่อนโยนควรแก่งานคืออภิญญาเกิดแล้วจะน้อมใจไปรู้ไปเห็นอะไรก็เห็นได้ตามที่เป็นจริงตรงนี้เห็นได้ตามที่เป็นจริงอย่างกว้างขวางตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นี่ในส่วนของสมาธิทีนี้เมื่อเจริญสมาธิแล้วจึงพิจารณาสภาวธรรมว่าความเป็นไปของสัตว์โลกซึ่งประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีที่มีชีวิตมีวิญญาณครองทั้งหมดมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะจึงเป็นสภาพไม่เที่ยงเรียกว่าเป็นอนิจจังแล้วก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเรียกว่าทุกขังและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมเข้ามันไปเรียกว่าอนัตตาเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนของใครที่แท้จริงได้แต่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละนี่กล่าวโดยส่วนรวมใหญ่นะยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนำไปสู่ความทุกข์เพราะ อวิชากิเลสตัณหาอุปาทานที่ติดอยู่ในจิตสันดานนั้นดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันจึงได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนและต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุดวิธีปฏิบัติต้องปฏิบัติโดยการพิจารณาอย่างนี้1มีศีล2เจริญภาวนาสมาธิและนำไปสู่การพิจารณาให้เกิดปัญญาเราก็เลยจะรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นแจ้งในอริยสัจ4ความจริงอย่างประเสริฐ4ประการที่กล่าวมาแล้วว่าทุกข์ของสัตว์โลกมีอย่างไรอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์และจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ถึงบรมสุขอย่างไรและปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างไรเป็นของพิสูจน์ได้อันนี้แหละคือเรื่องที่ว่าปัญญาสิกขาคือความเห็นแจ้งในอริยสัจเรียกว่าสัมมาทิฏฐิและความเห็นแจ้งในความดำริชอบสัมมาสังกัปปะคือดำริออกจากกิเลสตัณหาอุปาทานอย่ามัวนิ่งนอนใจอย่านึกว่าเรายังหนุ่มอยู่สาวอยู่ไม่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราผู้มีปัญญาต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้กายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาอุปาทานเมื่อเราไม่ประพฤติความไม่ดีหรือความชั่วผิดศีลผิดธรรมดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบก็จะถึงความเจริญและสันติสุขซึ่งมีได้เป็นได้จริงด้วยอาการอย่างนี้อาตมากล่าวมาทั้งหมดก็โดยให้เห็นโครงสร้างของพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจ4ทั้งหมดคืออริยสัจ4มารวมอยู่ในเรื่องอริยสัจ4เราต้องมาเรียนรู้หลักธรรมนี้และก็ปฏิบัติพระสัจธรรมเพื่อให้รู้แจ้งยิ่งขึ้นด้วยประสบการณ์และผลคือปฏิเวธ
ความเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวะความเป็นไปของสัตว์โลกและอริยสัจ4เป็นอย่างไรมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเราก็จะยิ่งมีปัญญาเห็นแจ้งทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงและเมื่อเราทำได้อย่างนี้ชีวิตในครอบครัวก็จะสงบสุขและเป็นสุขชีวิตในวงงานก็จะสงบสุขและเป็นสุขด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าละชั่วทำดีทำใจให้ใสสังคมก็เป็นสุขนี้กล่าวโดยรวมโครงสร้างทั้งหมดของพุทธศาสนานำไปสู่ความเจริญและสันติสุขแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาทางด้านวัตถุก็ทำไปเถอะแต่ทางด้านจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมคือความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีแต่คุณค่าแก่ผู้ปฏิบัติและสังคมตั้งแต่สังคมย่อยถึงสังคมใหญ่โดยส่วนรวมแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นอาตมาหวังว่าท่านทั้งหลายคงเข้าใจโครงสร้างแล้วต่อไปในโอกาสหน้าเมื่อจะได้มีการอบรมกันอย่างไรเราก็จะได้ลงมือล่ะทีนี้บอกกันได้เลยว่าเอาละศีลเราจะทำอย่างนี้ทำไมจึงต้องรักษาศีลปฏิบัติศีลอย่างไรจะได้รับผลอย่างไรและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างอื่นและการเจริญภาวนาสมาธินะรักษาศีลเพื่อป้องกันการกระทำชั่วปฏิบัติคุณความดีมีอะไรบ้างและเจริญภาวนาสมาธิได้ผลอย่างไรเราจะค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆชี้แจงกันไปมันก็จะเข้าใจลึกซึ้งและจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและในวงงานอย่างนี้สุดท้ายนี้อัตมภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านได้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติและจงถึงความสำเร็จและความเจริญในหน้าที่การงานและในชีวิตมีอายุมั่นขวัญยืนสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติคือทรัพย์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติให้ถึงบริวารสมบัติให้ถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติคือมรรค4ผล4และนิพพาน1ทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญก็คงจะกราบลาพระรัตนตรัยก่อนนะเอาถ้าทุกท่านยืนขึ้นแล้วค่อยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเอาเจริญสุขทีนี้ก็ตามกำหนดเวลาแต่ว่าท่านใดจะไปก็คงไปได้แต่ถ้าท่านใดประสงค์จะถามปัญหายินดีตอบนะเพราะคือหลวงพ่อบอกว่าถ้าปฏิบัติฝึกคือปกติสัตว์แต่โลกเรานี่ก็มีการเวียนว่ายตายเกิดในสัตว์ประวัติใช่ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคปฏิบัติศึกษาแล้วในกรณีที่หลวงพ่อบอกว่าไม่เกิดอีกใช่อันนี้ก็คือดับศูนย์ดับศูนย์หมายถึงสังขารนี่ดับจิตก็จิตของสังขารก็ดับจิตไม่ไปสู่เลยวิบากบุญหรือลงไปวิบากกรรมมันหมดไปแล้วไปเกิดแล้วเป็นศูนย์ไปเป็นศูนย์ไปเลยแต่บรรลุคุณธรรมข้อหนึ่งคือพระนิพพานธาตุตรงนี้นักเรียนปริยัติไม่สำเนียกพระนิพพานธาตุโดยความหมายหนึ่งเดียวเป็นอสังคตธาตุเป็นธาตุที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์คือไม่ไปตามกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะที่ตามกฎนี้เป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย
จึงไม่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานจึงเป็นทุกข์และลงท้ายต้องแตกสลายไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นสุขเหมือนที่อาตมาบอกว่าสุขแล้วกลับทุกข์ก็ยังมีก็ไม่นับเนื่องอันนี้ใช่ไหมเรียกว่าไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นสุขและไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นตัวตนของใครชื่อว่าอนัตตาตอนนี้ฟังประเด็นนี้ให้ดีทีนี้เมื่อถามตรงนี้เข้าใจที่ท่านถามคือท่านถามว่าปกติเมื่อนิพพานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดับศูนย์แล้วต้องถามอะไรดับศูนย์หนึ่งกิเลสศูนย์ตัวยังอยู่ยังไม่ตายผู้บรรลุคุณธรรมพระนิพพานชั้นนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานขออภัยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุมีธาตุด้วยนะการบรรลุพระนิพพานธาตุที่มีอุปาทิเหลืออยู่อุปาทิมีความหมายสองในหนึ่งกิเลสสองเบญจขันธ์จำไว้นะอุปาทิเนี่ยหนึ่งกิเลสสองเบญจขันธ์พระอรหันต์ท่านบรรลุหนึ่งท่านตัดกิเลสได้แต่เบญจขันธ์ยังครองอยู่ยังไม่ตายนี่นะทีนี้เมื่อตายลงท่านเรียกบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ก็คือเบญจขันธ์หมดแต่ท่านไม่ได้บอกว่านิพพานธาตุศูนย์นะไม่มีที่ใดในคัมภีร์และเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะเห็นว่าความบรรลุเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปัญญารู้เฉยๆนะไม่จริงมันต้องบรรลุเข้าถึงรู้เห็นและเป็นนิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุความหมายเดียวความหมายเดียวนั้นเรียกว่าอสังคตะไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งธาตุที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีอสังคตะลักษณะ3ประการ1ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดนะ2นวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายหรือดับนี่ดับเนี่ยไม่ปรากฏความดับหรือเสื่อมสลายนะนวโยปัญญายติเนี่ยนี่จำไว้สามนทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนนิพพานธาตุเนี่ยเมื่อบรรลุแล้วมันตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนและนวโยปัญญายติไม่มีความดับไม่มีความเสื่อมสลายไม่มีใครสังเกตข้อนี้เพราะไม่ได้ปฏิบัติคือปฏิบัติไม่ถึงหรือไม่ได้ปฏิบัติ3ณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดก็เพราะไม่ตายอันนี้แหละที่อยู่ท่านที่คนมองไม่เห็นเพราะไม่ได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นนิพพานธาตุนี้แหละเนี่ยที่เป็น big issue ระหว่างผู้ปฏิบัติกับปริยัติปริยัติก็ถือว่าเอาหมดแล้วดับศูนย์แล้วจะไปมีอะไรอีกถามว่าคุณบรรลุคุณธรรมน่ะเรียกว่าอะไรสอุปาทิเสสนิพพานธาตุถ้ายังไม่ตายคือบรรลุพระนิพพานธาตุในขณะที่เบญจขันธ์ยังอยู่ร่างกายเราจิตใจเรายังอยู่แต่กิเลสหมดไปและเมื่อแตกกายทำลายขันเขาบอกตายไปแล้วก็ศูนย์ดิมันศูนย์เบญจขันธ์น่ะเข้าใจไหมเพราะเบญจขันธ์นี่มันไปตามกฎไตรลักษณ์เลยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสวิธีดูอนัตตานะให้จำไว้ยะทะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานเพราะความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยังทุกขังตะธนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแลเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นสารในความเป็นของเที่ยงในความเป็นบรมสุขคือสุขอย่างถาวรไม่มีและในความเป็นตัวตนของใครนี่เป็นสภาพของสังขารประจำสังขารเลยทีนี้แต่ว่านี่ไม่ใช่สังขารเรียกว่าวิสังขารธรรมชาติที่มีสังขารไปปราดแล้วก็คือไม่มีสังขารคือไม่มีความปรุงแต่งเป็นธาตุล้วนธรรมล้วนที่ท่านถามเนี่ยดีมากเลยแสดงว่าเข้าใจไปลึกทีเดียวจะจำไว้ว่าทุกคนลืมหมด
คือคำว่าพระนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุคืออะไรใครเคยรู้เคยเห็นบ้างผู้ปฏิบัติถูกแล้วก็เห็นถ้าปฏิบัติไม่ถูกไม่ถึงก็ไม่เห็นตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นจึงตรัสอัตตะจึงตรัสลักษณะของธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งว่ามี3ซึ่งตรงกันข้ามกับสังคตะลักษณะเหมือนสังขารเนี่ยวโยปัญญายติปรากฏความเกิดเพราะมันตายตายแล้วก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยแล้วก็อุปาโทปัญญายติคือปรากฏความเกิดวโยปัญญายติปรากฏความเสื่อมสลายหรือความดับทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนนี่คือลักษณะของสังคตะที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งแต่ไม่ใช่สิ่งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเรียกว่าอสังคตะคือพระนิพพานธาตุเนี่ยเป็นอย่างนี้มันตรงข้ามกันตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงแต่คนไม่สำเนียกและเพราะเหตุนั้นพระนิพพานธาตุจึงชื่อว่าอมตังนิพพานังเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายนะพระนิพพานเนี่ยเมื่อไม่ตายแล้วจะมาว่าอันนี้ดับศูนย์ก็มันศูนย์ไอ้นี่มันตายอ่ะและไอ้ที่ไปตายมันอะไรท่านเคยรู้ไหมทีนี้บางคนก็เถียงว่าเอ้าก็ความจริงอย่างประเสริฐสีประจานนี่แหละมันไม่ตายอ้าวอันนี้มันเป็นเรื่องของเป็นนามธรรมน่ะแต่ว่าตัวธรรมชาติจริงๆเขามีอยู่นะทำไมไม่เห็นน่ะก็เพราะมันไปมัวแต่เรียนเฉยๆไม่ปฏิบัติให้เข้าถึงอ่ะพอเข้าถึงแล้วเนี่ยอาตมาจะบอกนะไม่งั้นอาตมาก็ไม่ศรัทธาศรัทธาธรรมะนี้เพราะลูก3คนที่เอ่ยมาเมื่อกี้นี้นะลูก3คนก็ลูกสาวคนโตก็สามีเขาก็เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันกับผู้จัดการเขาถึงธรรมกายเนี่ยเขาเห็นอย่างเงี้ยที่ว่านี่ลูกเขาอยู่ในท้องเขาบอกได้เลยลูกชายลูกสาวไม่ต้องไปทำอุลตราซาวด์ไม่ต้องเขาบอกเลยลูกชายนี่ลูกหญิงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้และก็บอกได้เลยว่าปู่ไปอยู่ที่ไหนไอ้สุนัขมันทำเป็นยังไงไอ้เขาเห็นแต่เขาไม่แสดงตัวแต่ไปถามเขาจะไม่พูดเลยนี่อย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่ท่านถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากแต่ให้จำไว้ซะว่าพระนิพพานธาตุเอาไปไว้ที่ไหนมีคำอธิบายเป็นฎีกาจารย์บอกว่าตะเทวะนิชสัตตะนิชชีวะนิชสัตตะสัตวัตเถนะแล้วก็เดี๋ยวลืมไปแล้วนิสสัตตะนิชีวะนิสสัตตะนิชีวัตเถนะแล้วก็เดี๋ยวมันลงท้ายว่าธารณัตสรุปง่ายๆเอาคำแปลเดี๋ยวลืมบาลีบอกว่าชื่อว่าพระนิพพานธาตุฟังให้ดีนะชื่อว่าพระนิพพานธาตุว่าเป็นธาตุเพราะความที่มิใช่สัตว์มิใช่ชีวะแต่เป็นที่เป็นธรรมชาติที่ทรงสภาวะพระนิพพานไว้สภาวะพระนิพพานเนี่ยเป็นอมตังประทังนะเป็นบทเป็นบทที่ไม่ตายเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายนะแล้วที่ทรงธรรมชาติที่ไม่ตายนั้นเรียกว่าธาตุพระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุเพราะความที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลแต่เป็นธรรมชาติที่ทรงสภาวะนิพพานไว้ทรงไว้อย่างไรไม่ตายเป็นอมตังประทังสองนวโยนอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิด 3. นวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายหรือดับไม่มีความดับ 4. นทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนนั่นแหละจึงชื่อว่าเมื่อบรรลุที่สังขารหรือเบญจขันธ์ยังไม่ตายเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุและเมื่อกายแตกทำลายก็ชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
และนิพพานธาตุนี่แหละที่เป็นอมตังนิพพานังเป็นประโยชน์สูงสุดในพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าตรัสอีกอันหนึ่งซึ่งไม่มีใครยกออกมาเลยในอนัตตลักขณสูตรพูดเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปังภิกขเวอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาตั้งใจฟังให้ดีรูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอัพพวิสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซณยิทังรูปังปัญญาอาภาทายะสังวัตตยะรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิเห็นไหมตรงนี้นะแสดงลักษณะของอัตตาโดยยกเบญจขันธ์ขึ้นว่ารูปเป็นอนัตตาแต่ถ้ารูปจักเป็นอัตตาแล้วรูปก็จะต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธสิก็แปลว่าถ้าธรรมชาติของที่ชื่อว่าอัตตานั้นไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมสลายไม่มีความแปรปรวนไม่มีความเจ็บไข้เห็นไหมกำหนดตัวนี้ให้ดีนะนี่คือลักษณะของอัตตาแล้วตรัสว่ายัตสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาตัสมารูปังอาพาทยะสังวัตติเพราะฉะนั้นรูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรงนี้นั่งคิดให้ดีลึกๆเมื่อกี้บอกมาทีวิธีพิจารณาสิ่งใดเป็นอนัตตานั้นทรงวางหลักไว้อย่างนี้นะยะทะนิจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานยังทุกขังตถนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานสิ่งนั้นแลเป็นอนัตตาเพราะความที่ไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเป็นสุขอย่างถาวรและในความเป็นอัตตาของใครจึงชื่อว่าอนัตตาแปลว่ามิใช่สภาพเป็นตัวตนของใครทีนี้ตรัสในอนัตตลักขณสูตรสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยัตสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาตัสมารูปังอภาทายะสังวัตติฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออภาธเห็นไหมตรัสวนน่ะจำได้ไหมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเป็นทุกข์คืออาพาธก็แปลว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นเหมือนโซ่สามห่วงคล้องติดกันหยิบอันใดมาอีกสองอย่างก็ตามมาด้วยนี่คือลักษณะของสังขารเท่านั้นแต่วิสังขารคือธรรมชาติที่สังขารปราดไปแล้วคือไม่มีสภาพเป็นสังขารที่ปรุงแต่งเป็นสภาพล้วนๆเรียกว่านิพพานธาตุ